ป็นเรียกอะไรเป็นพามันอยู่ตัวแล้วอย่างกับของคุณติ๊กก็เหมือนกันนะเลข8พามาทั้ง2ตัวเลยกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องจัดการเรื่องเงินอะไรเนี่ยโอ้โหละเอียดมากนะวางแผนเรื่องการวางแผนการอะไรพวกเขียนโครงการเรื่องอะไรง่ายง่ายขึ้นแล้วมีใครเลข2มันไม่มีเลข2อ้อนี่ของคุณเลขก็มีเลข2เหมือนกันถ้ามีเลข2นี่แสดงว่าฝึกฝนมาแล้วเอาของเก่ามีของเก่าเลข2มาเลข2นี่มอต้นนี่เพียอันนี้น่าจะอนุบาลประถมนึงไปประถมอนุบาลนี่มอต้นนี่ก็มันก็ต้องฉลาดกว่าแล้วนะเด็กประถมเด็กอนุบาลเพราะว่ามันเริ่มมีการอะไรนั่งเรียนบอกลบคูณหารพอมอปลายพบเป็นไงบ้างสแควร์รูทอะไรว่าอะไรการคำนวณเนี่ยก็จะหนักขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะIQ 2พวกนี้จะเริ่มอยู่ระหว่างไว้ที่เท่าไหร่10เท่าไหร่13 14ใช่ไหม13 14 15อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นหนุ่มละเริ่มจะเป็นหนุ่มอันนี้ถ้าจะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยจะไม่ไปกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หรอกหรือว่าจะไปกลับถามคุณครูบาอาจารย์เราที่ครูปฐมครูชั้นประจำชั้นครูที่เรานับถือเป็นครูละครูของเราทั้งหลายเนี่ยที่จะไปหาคุณครูมีอะไรก็ปรึกษาคุณครูเพราะว่าพวกนี้จะฉลาดขึ้นไม่ใช่ไปปรึกษาพ่อแม่นะหรือเด็กโตมันรู้เยอะละมีอะไรก็ปรึกษาคุณครูต่อไป IQ 3จะมาก็ IQ 3แล้วก็ของคุณลด IQ 3ด้านลบในนี้ไม่มีนะ IQ 3มันจะมีของเลยนะของเก่ามาแล้วนะส่วนสมัยมาดูเลข2อาจจะกับฝีมือเรื่องอะไรนะแยกแยะเรื่องยอมรับเรื่องอะไรเนี่ยนะเลข2จะกับต้องถามใครนะคุณแนนเลข2เนี่ยเห็นไหมคุณลดเป็นไงบ้างอ่อนน้อมถ่อมตนไหมไปที่ไหนแบบยอมรับชวนไปไหนแบบดื้อไหมแบบว่าโนโนนี่แบบว่าไม่นี่ไม่มีเลยใช่ไหมจะยอมรับหมดนะแกฟังเราหมดเลยใช่ไหมเห็นไหมเลข2นี่เขาเชื่อมเลยถ้าเป็นแมวก็แมวนี่จะดื้อนะเราดึงไปข้างหลังแกจะไปหน้าเราดึงไปข้างหน้าแกจะไปข้างหลังเรายกมันขึ้นมันก็จะล้มงอตัวเราเราดึงมันลงมันก็จะดึงขึ้นแต่หมอรถเนี่ยเลขสองเนี่ยเป็นไงบ้างเลขสองเนี่ยโอเคไหลไปตามน้ำยอมทั้งหมดเลยเขาบอกให้ไปไหนก็ตามบอกให้ซักผ้าทำอาหารไปซื้อน้ำเต้าหู้ไปอะไรก็ไปหมดเพราะว่าเลขสองเนี่ยเป็นคนว่ายอมรับหมดเลยเรื่องง่ายแต่ถ้าไม่มีเลขสองเนี่ยอาจจะเหนื่อยเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วเลข2เนี่ยมันมี2เยอะเหมือนกันใช่มั้ยทั้ง2ทั้งอะไรนะทั้งอดีตก็มี2อนาคตผลก็2คือว่าเนี่ยการแยกแยะนะแยกแยะคือว่าดีชั่วดําขาวเนี่ยผมเป็นคนแยกแยะดีคบกับเพื่อนบางทีเนี่ยเลข2เนี่ยต้องดูคบกับคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้นน่ะคบกับโจรก็เป็นโจรคบกับมาเฟียก็เป็นมาเฟียคบกับพระก็เป็นพระคบกับผีก็เป็นผีคือว่าเราต้องเลือกคบเองมีต้องแยกแยะให้ชัดเจนเลข2อันนี้ IQ 3นะ IQ 3นี่ส่วนมากถ้ามีปัญหาละประมาณม.ปลายตอนนั้น16 17 15 16 17ม.ปลายม.ปลายนี่จะไปทำอะไรก็ม.ปลายเนี่ยส่วนมากผู้ชายก็จะอยู่กับผู้ชายผู้หญิงก็จะอยู่กับผู้หญิงพวกนี้ก็จะเป็นคนที่มีปัญหาก็จะถามเพื่อนเพศเดียวกันเพศผู้ชายเดียวกันเพศผู้หญิงเดียวกันไม่ไปผู้หญิงจะอยู่กับผู้หญิงก็จะเป็นหาเพื่อนมีเพื่อน IQ 3ต่อไป IQ 4 IQ 4คุณไวเมื่อกี้เห็นที่นี่ก็ IQ 4คุณโจ้คุณโจ้ IQ 4คุณโจ้ IQ 4ไหม5มีแล้ว2กับ3ไม่มีต้องมาฝึกฝนนะอันนี้ก็มัน6มีแล้ว6มีแล้วแต่3 3ไม่มีว่าเราต้องมาฝึกการเจรจาฝึกพูดฝึกอะไรผมกว่าจะฝึกพูดได้ฝึกอะไรเนี่ยต้องใช้เวลามากเป็นเรียนไปศึกษามาเปลี่ยนมาปรับปรุงมาเป็นอะไรกว่าจะนี้ได้เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเลข3เลข2อันนี้ก็คือว่ามอมอแล้วนะมหาวิทยาลัยสังเกตเด็กมหาวิทยาลัยยังไงมันก็ต้องฉลาดกว่าเลยนะฉลาดกว่าเด็กอะไรนะใครขึ้นเรียนมอเข้ามหาวิทยาลัยได้เด็กมันต้องฉลาดกว่ามอปลายมอต้นอนุบาลบางทีถ้าพวกนี้ไม่กว่าจะเรียนเนี่ยไม่จบอ่ะมันจะขึ้นมัธยมเพราะว่ามันของเก่าหรือว่ารหัสชีวิตเนี่ยมันติดตัวมาเราไม่ต้องเหนื่อยเวลาเรามาเรียนเลข5หรือว่าเลข6เห็นไหม
เกี่ยวกับการให้การเสียสละเลข6เกี่ยวกับของคุณโจ้มี6มี3ตัวกันโอ้โหการให้การเสียสละเนี่ยไม่เชื่อหมอวัดบอกว่าโอ้ไม่มีตังค่ารถกลับบ้านอาจารย์ก็ข้อนี้เหมือนกันได้กําไรอาจารย์หมอวัดก็ขอตังค่ารถกลับบ้านอันนี้ให้ไปแล้วเลข6นี่เวลาใครไปมีอะไรไม่มีตังค์นะจะขออะไรนะเลข6เนี่ยเป็นคนให้ตลอดเลยมันเรารู้ว่าเขาหลอกไม่หลอกก็ให้ไปก่อนนะไม่ได้ไปแคร์ไม่ได้ไปอะไรเลข6เป็นคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนชอบเสียสละเป็นคนอื่นนะให้คนอื่นก่อนมันมีอันนี้แหละมามอปลายมันจะมอปลายมหาวิทยาลัยเด็กมหาวิทยาลัยนี่มีปัญหาปุ๊บนี่เป็นเริ่มอะไร18 19 20 21 22 23 24อันนี้ก็เริ่มมีแฟนมีคู่มีกิ๊กมีอะไรคือว่าอันนี้ถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะไปหาเพศตรงข้ามถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะไปปรึกษาผู้ชายถ้าเราแต่งงานแล้วเราก็ไปปรึกษาสามีว่าสามีเราเป็นผู้ชายแล้วก็ไปปรึกษาภรรยาเราก็จะคือว่าฝ่ายตรงข้ามเราจะไม่ไปไม่ค่อยไปถามครูไม่ค่อยถามเพื่อนไม่ค่อยถามพ่อแม่เราหรอกเป็นไหมคุณโจ้เป็นไหมคุณระบายเป็นไหมสมาเป็นครับเป็นนะสมมติเรามีแฟนมีแล้วปุ๊บเราจะไปถามเพศตรงข้ามแฟนหนีไปแล้วไม่รู้ตอนนี้แฟนหนีไปถามใครแล้วคือว่าแต่จะไงเราจะคุยกับเพศตรงข้ามเนี่ยปรึกษากันได้รู้ไหมถ้าคือว่าไม่มีแฟนไม่มีอะไรก็ปรึกษาคุณแอนนี่ก็ได้นะปรึกษาคุณเล็กก็ได้หรือว่าปรึกษาคุณแนนก็ได้คือว่าคนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเขาจะแนะนำได้ดีโอเคด็อกเตอร์เลข5เมื่อกี้เห็นแบบไหนชูห้าอยู่ไหนอันนี้ชูห้านี่ก็ขอคุณเล็กอยู่ไหมชูห้าIQ 5นี่เห็นไหม7มีแล้วเห็นไหม2มีแล้ว5ยังไม่มีแสดงว่าของเก่าเนี่ยเอามาแล้ว1ตัว2ตัว2เลขค่า1ตัวมา2ตัวเหลือแค่เลข2ไม่มีแสดงว่าด็อกเตอร์ละด็อกเตอร์นี่ก็ต้องฉลาดนะใครจะเรียนด็อกเตอร์ปอตีจบละมหาลัยจะมาเรียนปอโทปอเอกปออะไรปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องเก่งกว่าละนะเก่งกว่าอะไรนะอนุบาลเก่งกว่านี้ละก็ต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็เพราะของเก่ามันมาแล้วนะเลข7โอ้โหความรู้เยอะแยะเลยที่บอกว่าไอ้ชื่อด็อกเตอร์เนี่ยบางทีนะความรู้ท่วมหัวอะไรนะเอาตัวไม่รอดใช่ไหมรู้มาหมดอะไรก็รู้หมดแหละแต่บางทีเกิดไม่แน่อาจจะรู้ไม่ถึงจริงรู้ไม่ถึงก็เลยขาดเลข2ไปแยกแยะไปหน่อยต้องมาฝึกฝนแยกแยะว่าให้เข้าถึงแก่นของเนื้อหรืออย่างนี้ไอ้IQ 5นี่พอเนี่ยเมื่อกี้เพศตรงข้ามIQ 5นี่เราสังเกตคนที่เรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยจะไปหาใครอ่ะไปถามใครยังไม่ถามตัวเองนะยังไม่ถามตัวเองไอคิว5นี่จะไปถามนนถามผู้รู้ถามกูรูนะเขาจะยอมรับกูรูสมมติว่ารหัสชีวิตใครเป็นกูรูนำมาอ๋ออาจารย์ถนอมจะถามอาจารย์ถนอมแล้วอาจารย์ถนอมก็จบไปสูงแต่ว่ายอมรับมากท่านไม่รู้ตัวเลขมาจากไหนหรือว่าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะเราไปถามหลวงปู่อะไรดีอ่ะหลวงปู่นี่โอ้นั่งวิปัสสนากรรมฐานเก่งมากเลยเราก็จะไปถามเอางี้ว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิเราติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราจะแก้เราจะทะลุนิมิตตรงนี้ไปได้ยังไงก็คือว่าถามผู้รู้คนที่เก่งกว่าเราบางทีไม่จำเป็นต้องเรียนสูงนะด็อกเตอร์นี่จะเป็นถามคนที่เขาศรัทธาที่เขายอมรับเป็นกูรูเป็นอาจารย์เรายอมรับเป็นอาจารย์เป็นไหมคนเล็กเป็นไหมไม่จะไม่ไปถามเด็กอนุบาลไปถามตาสาตามาตามีละไม่เอาจะไปถามผู้รู้บางทีผู้รู้เนี่ยมันเป็นหมอนวดแต่ไม่มีใบสักอย่างเลยแต่โอ้โหท่านวดมา50-60ปีแล้วมีประสบการณ์อะไรนะคุณลุงนั่นลุงนี่โอ้โหเราชอบเลยโอ้คุณลุงนี่จับปุ๊บรู้ปั๊บเลยเราจะไปหาผู้รู้หาผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์จะไปหาผู้เชี่ยวชาญจะมีความมั่นใจมากโอเคต่อไปเลข6กับเลข7เนี่ย IQ เหมือนกันนะที่ว่าละนะเอามาดู IQ 7IQ 7นี่เห็นมั้ย3มีแล้ว0ก็มีละ3ก็มีละเห็นมั้ย3ส่วน IQ 7อย่างของคุณแอมเนี่ยเห็นมั้ยทั้งล่างนี่เป็น IQ 1ความคิด IQ 7สูงไม่สูงความคิดสูงมากเลย IQ 7นี่ที่จริงบางทีด้านการกระทำเนี่ยที่จริงเขาคิดถูกๆนะว่าทำไมของโง่สงสัยโดนพ่อตาแม่ยายหรือว่าอะไรด่าเราโง่ตั้งแต่เด็กพอโตมาแม่ก็ว่าเราโง่ก็นึกว่าเราโง่เหมือนอาตมาแต่อาตมาการกระทำเป็น7ข้างบน3อาตมาก็นึกว่าอาตมาโง่เหมือนกันนะแค่เพราะว่าสมองเราคิดโง่แต่นี่ไม่รู้มีหรือเปล่ามีแบบว่าคิ
ที่มีไหมมีคุณแม่ด่าว่าโง่ๆบ่อยๆไหมไม่มีด่าฉลาดฉลาดอย่างเดียวแล้วตายายมีไหมไม่มีมีแต่ด่าฉลาดฉลาดหรือเปล่าไม่ด่าฮะไม่ด่าไม่อะไรไม่ด่าไม่โง่ไม่ฉลาดกึ่งกลางกึ่งกลางโอเคโอเคเนี่ยมันมีของมาละของคนนี้มาละคำว่าเลขเจ็ดไอคิวเจ็ดเนี่ยบางทีเนี่ยไปเขียนเป็นอะไรนะเจอปัญหาเจออะไรพวกเนี่ยจะไปถามใครดีอันนี้ด็อกเตอร์ก็พูดรู้ละเลขเจ็ดได้ถามใครความคิดอะลองดูดิถ้าเป็นการทำก็ยิ่งเป็นใหญ่ความคิดอะไรการทำถามใครตัดสินเองฮะตัดสินเองตัดสินใจเองนะพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ IQ 7เนี่ยเขาเรียกจะเป็นว่าจบละครชีวิตเป็นกลับมาเกิดใหม่อธิษฐานกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มีปัญหาตัดสินใจเองบางทีเนี่ยของเขาเนี่ยมันสับสนนิดหน่อยนะสับสนเนี่ยการกระทำ IQ 1ความคิด IQ 7ที่จริงเขามีใจแล้วเขามีธงอยู่แล้วแต่การกระทำของเขาไม่ตัดสินใจลังเลไปถามแม่หน่อยที่สมมติเขาชอบคนนั้นแต่ไปถามแม่นะแม่ชอบไม่ชอบฉันตัดฟันธงแล้วฉันจะเอาไอ้นี่แน่นอนเลยไปถามมาแค่นั้นแหละว่าจะทำอะไรจะเรียนอะไรฉันมีธงแล้วว่าจะไปสุดท้ายนะแม่ไม่สนับสนุนเคยเจอใช่นะแค่ถามเฉยๆเขามีคำตอบในใจแต่ว่าเขาไปถามเอาข้อมูลว่าไอ้อย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมในสุดท้ายก็เอาของเขาเอาของตัวเองนั่นแหละนั่นแหละถามทำไมคือเจอถามทำไมเนี่ยเสียเวลาทำไรเนี่ยมันไปถามคนอื่นแล้วต้องเสียเวลาก็รับเหมือนกันอาตมาเหมือนกันอาตมาก็ไอ้คือเจ็ดจะมาไปจะไปเรียนจะไปอะไรจะไปถามเพื่อนบ้างนี่บ้างมาสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเพื่อนจะมาไม่ค่อยให้ปรึกษาไม่ให้ใครถามเลยทำไมเพราะว่าอาตมาก็ไม่ฟังเขาเฮ้ยอย่าไปนะเดี๋ยวหลวงพ่อดูนั่นเลยว่าอาตมาสุดท้ายอาตมาไปละไปเรียนไปนวดกรรมมาหลวงพ่อก็แช่เย็นแช่แข็งไปละไม่ให้อาตมาไปรับกิจนิมนต์ละเวลาจะมาอันนี้เราก็อดทนยอมรับไปเนี่ยบางทีอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่ว่าไอคิวเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่อะไรนะตัดสินใจเองทำเองแต่ถามคนอื่นถามก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรเพราะว่ามีธงในใจแล้วโอเคอันนี้จะเป็นอะไรจบละครชีวิตแล้วก็รหัสเนี่ย IQ 1 2 3 5 6 7เนี่ยแล้วว่ารหัส IQ ไหนที่แบบว่าเบื่อละก็จะไปสวรรค์ละอย่างกับคุณแม่คุณยายบอกมาเมื่อวานเมื่อไรจะไปถึงสวรรค์เมื่อไรจะได้กลับสวรรค์สักทีอะไรอย่างเงี้ยเลขอะไรที่แบบว่าอยากจะไปแล้วไม่อยากจะอยู่ในโลกอ่ะเบื่อละเลขอะไรเลขเจ็ดเหมือนกันเลขเจ็ดเนี่ย IQ 7เนี่ยถ้าไม่มีอะไรให้ทำนะบางทีเราจะแบบมันเหมือนบ้างเปล่าๆเลยมันเอ๊ะทำไมวะข้างบนส่งเรามาแล้วทำไมไม่ให้จัดงานจัดการจัดอะไรให้เราทำเลยมันพอมันบ้างเปล่าปุ๊บมันเลยคิดจะไม่อยากจะอยู่โลกนี้นะมันอยากจะไปอยู่โลกอื่นบางครั้งนี่เขาเรียกว่าเลขที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็น IQ 7 IQ ที่คิดฆ่าตัวตายบ่อยๆ IQ 7บางทีมันจะแวบมาอยากจะฆ่าตัวตายไม่มีอะไรจะทำไม่มีงานอะไรทำไปแล้วอยากจะไปสวรรค์ละเป็นไหมบอกคน IQ 7เป็นไหมคนโจ้คนโอเป็นไหมคนยีมีไหมเคยคิดไม่เคยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแวบไปเคยคิดว่าจะเกิดมาทำไมถ้ามันลำบากขนาดใช่ใช่แล้วมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันบ้างเกินไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้แหละคนแอมอะไอคิวเจ็ดไม่เคยคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมหรือว่าเคยเบื่อไม่เบื่อมันไม่มีอะไรทำไอคิวเจ็ดเนี่ยมันต้องมีอะไรทำมันถึงสนุกในชีวิตน่ะถ้าไม่มีอะไรทำมันเบื่อจริงๆมันเบื่อโลกเบื่ออะไรแต่ว่าจะแสดงว่ามีงานทำเยอะเกินไปเลยไม่อยากจะไปไหนไม่อยากตายอันนี้มีงานทำยังเป็นอาจารย์เบื่อโลกเบื่อโลกเราก็ยังเป็นด้วยดูแล้วอยู่ไม่แวบเข้ามานะเพราะมันเบื่ออย่างนี้มีเราทำที่บางทีไปทำนู่นทำนี่มาสรุปเทานมีเนี่ยที่นายคิวของเราเนี่ยคุณไซเห็นไหมหนึ่งมีไหมมีไม่เก้ามีไหมมีหนึ่งมีไหมมีไหมคือให้เนี่ยตอนวัยหนึ่งถึง41อะไรเนี่ยไหม11เนี่ยไอคิวสองใช่ไหมแต่พอมา41ถึง60เนี่ยไหมไอคิวเจ็ดละโอ้โหมันเลยมันเลยอะไรคิดแป๊บหนึ่งไอคิวเจ็ดบางทีจะมีอะไรแบบมันไม่มีอะไรทำมันเบื่อโลกโยมมันก็แวบขึ้นมาครับมันเบื่อจริงๆเลยแต่ต้องหาอะไรทำพอมีอะไรทำก็มันไม่มีเวลาคิดละมันจะสนุกกับงานสุขกับที่งานที่เราทำบางทีเป็นอาจารย์บางทีไปทำมาแล้วนะกลับมาพักว่าบ้านปุ๊บมันรู้สึกมันเบื่ออย่างนี้เนี่ยมันเบื่อมันเบื่อแล้วมันท้อมันหายเบื่อนั่นแหละไม่เอาไม่ใช่สายนี้หรอกมันเป็นสายเขียวใช่ไหมสายเขียวอ่ะ
คืนนี้จะมาไม่ต้องนอนแล้วโอเคไอคิวเจ็ดต่อไปเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนะถ้ามันมีเรามาดูอันนี้เนี่ยแบบเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะไอคิวที่ข้างบนสูงๆอ่ะเจ็ดกับสี่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 ก็ถือว่าจะได้อยู่ความคิดถือว่าความคิดสูงนะการกระทำต่ำอันนี้จะเป็นยังไงคนพวกนี้ความคิดเนี่ยสมมติว่าคิดอยากจะไปโน่นคิดจะทำเนี่ยปีหน้าเนี่ยโครงการวางไว้ยาวจนถึงมันวาปีหน้าแต่แล้วนักการกระทำหนึ่งเนี่ยยังไม่ก้าวเท้าออกจากบ้านยังไม่ได้ลงมือทำสักอย่างมีแต่คิดแต่ไม่ทำสักทีเลยเป็นไหมเป็นหรือเปล่าคิดนานคิดเยอะไม่ทำในหัวเนี่ยถ้าเดินต้องเดินดีๆมันก็ร่วงเป็นทางๆเลยแต่ว่าไม่ลงมือทำไม่ลงมือทำใช่ไหมเนี่ยโครงการเพียบใช่โครงการเพียบผมก็เป็นเหมือนกันเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าบอกเฮียคิดเยอะแต่จะไม่ได้ทำสักทีไม่ลงมือทำสักทีนะการลงเขาว่าลงมือทำช้าคุณแอมเป็นไหมไม่เป็นอ่ะคิดปั๊บทำปั๊บหรือว่าไงต้องถามคุณแม่ละคุณแม่ต้องอยู่ใกล้ๆรู้เขาคิดเยอะเป็นโครงการเขามีเพียบไปปีนี้แต่ไม่ลงมือทำสักอย่างนะทำอยู่เนี่ยทำไปอยู่ไปไม่ได้ทำก้าวใหม่โอเคดีไม่ดีมันพัฒนาได้ไหมหลัก40ไปเนี่ยไหมก้าวมี7ไม่มี2ไม่มีเนี่ยพอนี่ปุ๊บเริ่มมา Q4 แล้วอันนี้2ไม่มี9มี Q2 เห็นไหมจะเริ่มลงมือทำไวแล้วไม่คิดจะทำแล้วก็ลงมือทำไปเลยโอเคแต่ถ้ามีกลับกันอ่ะเนี่ยกลับเนี่ยไหมคุณเล็กอันนี้2อันนี้5หรือว่าอันนี้1อันนี้4หรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าข้างล่างอะไรหรือว่า7หรือว่า1เนี่ยนะด้านความคิดตัว IQ ต่ำแต่การกระทำการกระทำใช่การกระทำสูงเป็นคนผีผาใช่เป็นคนผีผาเป็นคนที่ว่าทำไปก่อนเสร็จแล้วไม่น่าทำเลยก็ว่าเสียใจทีหลังรู้อย่างนี้ไม่มาที่ผมมาทำอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรราชชีวิตแต่แกนี่อะไรว่าพวกนี้เนี่ยว่าทำไปแล้วเสียใจทีหลังเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยแบบเบื่อแล้วตัดสินใจทำก่อนแล้วก็เสียใจจากมันนั่งคิดอันนี้คือว่าทำแล้วก็คิดอันนี้คิดแล้วไม่ทำไอ้เจ็ดกับหนึ่งเนี่ยพวกอันนี้คิดแล้วไม่ทำสักทีเลยอันนี้ทำแล้วก็มันนั่งคิดทีหลังไอ้พวกนี้จะเป็นคนที่ไวนะบางทีตีลูกตีพ่อโอ้สงสารลูกนะดูลูกไม่ผิดเลยเราตีลูกทำไมเนี่ยโอ้ได้มาปลอบมาใจเราใหญ่ลูกก็ยังร้องไห้อยู่แต่พวกนี้คิดจะตีลูกไม่กล้าตีลูกสักทีเลยมือไม่ไหวนะอื่นแต่ถ้าเรามาดู IQ ใกล้ๆเรียกกัน7กับ77กับ7 5กับ5แต่พวกนี้ที่เราเคยได้ยินไหมปากว่ามือถือพอพูดไปปุ๊บมือปั๊บไปเลยโอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันเบรกเลยลงมือคิดปุ๊บลงมือทำปั๊บพวกนี้จะไวถ้าจะจับ7 5กับ5พวกนี้ความคิดกับการกระทำเนี่ยจะเป็น1อันเดียวกันเลยนะ4กับ4ก็เหมือนกันอย่างกับคนไวๆเนี่ยชื่อไวๆนะพอทำอะไรปุ๊บก็เหมือนกันใช่มั้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกันใช่มั้ยแต่ถ้าคุณลดอ่ะคุณลดนี่เลย4กับ3อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่มือหน่อยคิดเยอะมากจะลงมือทำนี่ยังไม่ทำเลย4กับ3เพราะว่าการทำน้อยหน่อยถ้า1กับ1อ่ะว่า2กับ2วันนี้ต้องเข็นเขาอะไรนะเข็นเขาขึ้นเขาต้องจุดไฟต้องดังต้องนี้นะเพราะว่าพวกนี้ต้องมาหลายๆรอบนะIQ 1 IQ 2เนี่ยบางทีเนี่ยฟังทำอะไรเนี่ยทำรอบเดียวไม่จำทำซ้ำๆๆต้องทำหลายๆรอบเหมือนกันเราจะเรียนอะไรพวกเนี่ยเราไปต้องไปเรียนคนอื่นไปเรียนรอบ2รอบเขาก็เข้าใจเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เลยแต่เราต้องเรียนประมาณ3 4รอบ5 6รอบอ่านหลายๆรอบถึงจะสอบติดแต่ว่าเก็บอะไรเราจะได้ดีเข้ากับอื่นแต่ถ้า IQ 1 2เนี่ยเราไม่มี active ไม่มีอะไรพวกเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนี่อย่างของอาจารย์7 3ประมาณ7 3อาตมาข้างบน3ใช่มั้ยข้างล่าง7อาตมาจะทําอะไรเนี่ยอาตมาว่าโอเคได้ก่อนนะแต่พอตอบก็ได้นะรู้เงี้ยกูไม่อยากจะมาเลยมันจะมันว่ามัน
มันรับปากไปแล้วไม่ได้รับปากไปก่อนเรารับปากไว้ก่อนทางคิดไม่ยันทางคิดไม่ได้คุยราคาไม่ได้คุยอะไรรับปากไปก่อนแล้วได้นั้นไปเขาก็แล้วแต่เวรกรรมให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละบางทีจะมาจะรับปากไปก่อนจะตัดสินใจไปก่อนถือว่าทุกอย่างเลยทำไปก่อนพอมานั่งคิดปุ๊บเหมือนกันในไต้หวันเนี่ยเวลาจะมาไปอะไรปุ๊บเนี่ยจะมาจะไปที่อื่นก่อนแล้วก็โทรบอกหลวงพ่อหลวงพ่อตอนนี้อยู่ตรงนั้นน่ะหลวงพ่อเฮ้ยพรุ่งนี้จะมีงานแล้วมึงหนีไปไหนเนี่ยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่างานข้างนอกเราได้เยอะกว่างานข้างในวัดมันน้อยเราก็เอาไปงานข้างนอกก่อนกลับมาปุ๊บหลวงพ่อเลยแช่เย็นแช่แข็งบางทีเราต้องรออาทิตย์นึงหลวงพ่อจะจัดงานกินนิมนต์ให้เราสวดเท่าไรบางทีอยู่ไต้หวันเนี่ยหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันใจไม่ดีนี่มันนะมันเวลามีกินนิมนต์ก็โอ้โหดีใจตุ๊บไม่มีจิตใจได้หายใจแบบมันแค่เต้นร้องเมื่อไรจะถึงคิวกันเฮ้ยรถอันนั้นออกไปมีใครออกไปบ้างอ๋อไอ้ภาพเพื่อนเราออกไปแล้ววันนี้ไอ้เพื่อนเราเป็นเราไปโอ้ยเราไม่ได้เลยที่ไหนได้เราไปได้ก้อนใหญ่หมดแล้วแต่เพื่อนเราไปเอาก้อนเล็กๆบางทีนี่แหละเลข7บางทีอะไรนะทำอะไรทำไวเหมือนกันบางทีปลูกต้นไม้สร้างโน่นสร้างนี่ไม่ได้ถามใครหรอกพอสร้างก็รู้อย่างนี้ไม่ปลูกดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่สร้างดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่ขุดสระดีกว่าต้องอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะคิดเสียใจไปหลักแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำไปแล้วมันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปตามอันนี้ไปโอเค IQ มีอะไรไหมเรียนนี่ก่อน7+7 1+1 5+5ก็ประมาณนี้ IQ พอเข้าใจไหมเริ่มเข้าใจแล้วนะเข้าใจก็ต้องเข้าใจละใครที่จะมาหลายรอบก็ดูตัวเองว่าจะมาหลายรอบคือคุณแอมนี่น่าจะมาสักหลายรอบอยู่นะรอบที่1รอบที่2รอบที่3แต่คนแรกนี่ใกล้ละใกล้จะหน้านี้ครั้งนี้น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเริ่มโอเคแล้วที่จริง IQ EQ เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ IQ 1-1ตลอดหรือว่า2-2ตลอดมันตอนวัยอะไรนะเราสามารถเอามาดูตอนวัยอะไรนะวัยเนี่ยวัยช่วงนี้ได้มันกันหมดนะอันนี้1มีไหมมี9มีไหมมี1มีไหมมีเอา1มันมี3ตัวนะกลายเป็น IQ 6ตัวนี้8มีไหมไม่มี9มีไหมมี1มีไหมมี IQ 32มีไหมมี3มีไหมไม่มี1มีไหมมี2มี IQ 3อันนี้8มีไหมไม่9มีไหมไม่มี8 9มี1มี8ไม่มีก็ IQ 5เห็นไหมมันกลับกันละทีแรกอันนี้2กับ5ตอนบั้นปลายเป็น3กับ5มันเริ่มอะไรนะทำอะไรอันนี้ทำไปก่อนไม่ทันคิดต่อไปเนี่ยคิดอะไรแล้วค่อยทำจะมีเราไปดูอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าบางคนอาจารย์ว่าเราโง่จริงเราไม่ได้โง่นะเราก็ฉลาดนะเราเหมือนหมอรถเห็นไหมซ้อมมีไหมอันนี้แค่ IQ 3ใช่ไหมซ้อมมีไหมมีศูนย์มีไหมมีซ้อมมีไหมมีโอ้แต่ศูนย์มันมีกี่ตัว3ตัว IQ 6พอมา41ไปปุ๊บเรียนรู้อะไรไวมากเลยเร็วมากแค่เห็นก็เป็นละ IQ 7เนี่ยนะบางทีไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแค่มองเห็นก็ปีมาได้เร็วมากสามารถไปครูอาจารย์ได้ป๊อปเลยดูใน YouTube อ๋อเขาจัดอย่างนี้อ่ะก็เรียนมาแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ครู YouTube อาจารย์ YouTube ใช้งานได้เหมือนกันเหมือนกับสมัยก่อนก็เป็นวิดีโอนะแต่วิดีโอเมื่อก่อนเราต้องไปซื้อวิดีโอมาแล้วมาเปิดในซีดีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดใน YouTube ปุ๊บอาจารย์ YouTube เพียบเลยออกมาเลยไม่ว่าจะเรียนอะไรป๊อปมันนี้ไปฟังบ่อยๆย้ำบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็เดี๋ยวชำนาญเองเนี่ยคุณติ๊กเห็นไหม5มีไหมมี2ไม่มี3ไม่มีก็ IQ 4เหมือนเดิม4มีไหมไม่มี1มี1มี3ไม่มี IQ 2 6มีไหมมี4ไม่มี2มี IQ 5เนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตเราก็ไปดูได้เหมือนกันโอเค IQ EQ แค่นี้แล้วนะต่อไปดูอะไรต่อดูสามเหลี่ยมนะว่ามันคือเราเรียนเร็วกันด้านดูเลยเรียนจบแล้วไม่มีอะไรสอนจบแล้วกลับบ้านเดียวโอเคนั่นจะมาลบกระดานแล้วนะเห็นพี่เงินยกน้ำหวานมาใช่ไหมใช่จะพักดื่มน้ำหวานนะครับพักดื่มดีกว่าจ้ะพอเร็วจะสามโมงเราแค่ได้พักเบรกกันแล้วดื่มน้ำหวานกันไหมเดี๋ยวจะขึ้นกายจิตวิญญาณนะเอาเวอร์ชันนี้จบไปก่อนพักเบรกดื่มน้ำหวานเนี่ยมีขนมปาลี่มาให้ปาลี่ขนมไม่มีไม่เยอะนะใครมาเป็นแพ็คคู่ก็ให้ชิมกัน
มาเป็นแพ็คคู่ให้ชิมกัน